คิดว่าได้สามีมั่งคั่งหล่อฮาน่า18ปีไม่เคยขอเงินฮิวโก้เรื่องการบ้านพร้อมรับจะไปไหนรอดยอมให้มีวันไนท์สแตนแต่ห้ามให้เบอร์คิดว่าได้สามีมั่งคั่งหล่อฮาน่า18ปีไม่เคยขอเงินฮิวโก้ใช้เรื่องการบ้านพร้อมรับพร้อมใช้จะไปไหนรอดวันหนึ่งผู้ชายเทเราเลี้ยงตัวเองได้โดนเทเซมาที่แพทฮาน่าทัศนาวลัยเปิดใจกับแพทณปภาครองคู่18ปีลูก3คนสามีไม่มีเจ้าชู้แต่ถ้าวันไหนอยากนอกลู่ให้ได้แค่วันไนท์สแตนตอนเขาไปอยู่ต่างประเทศเพื่อนผู้ชายเยอะเรารู้ว่าจะเป็นยังไงก็ห่วงถ้าเธอไปตามผับบาร์จะฟีเจอริ่งวันไนท์สแตนพอนะจบแล้วจบเลยห้ามให้เบอร์ห้ามติดต่อใดๆเพราะจากคืนเดียวมันจะหลายคืนต่อเนื่องจะพูดแบบนั้นไว้ก่อนแต่เราพร้อมรับพร้อมใช้อยากใช้งานอะไรว่ามาจะไปไหนรอดก็ต้องอยู่ในกำมือแม่ถามว่ามีผู้หญิงเข้ามาบ้างไหมฮาน่าตอบว่าก็น่าจะมีเวลาไปตามคอนเสิร์ตเขาอยากให้เราไปด้วยเราก็จะแอบไกลๆหลังเวทีผู้หญิงเต้นยั่วบทบี้บี้หน้าเวทีเต็มไปหมดด้วยความไว้ใจไม่ถามไม่เช็คโทรศัพท์เขาวางโทรศัพท์ให้รู้รหัสปลดล็อกหมดเลยอยากจะใช้เขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างเราไม่ต้องคิดมากโชคดีจังเลยที่เรามีผู้ชายคนนี้ทำแบบนี้ให้เราขอให้โชคดีแบบนี้ไปตลอดเราก็ปฏิบัติตัวให้มีคุณค่าสำหรับเขาให้เขารู้ว่าถ้าเขาทิ้งเราไปเราอยู่ได้อย่างสบายเรามีงานมีเงินมีอาชีพของเราถามว่าเขาเคยเจ้าชู้ทำตัวเกเรให้เราจับได้บ้างไหมฮาน่าบอกเลยว่าไม่มีนะโชคดีมากเพราะเขารู้ถ้าเขาทำเราทำแน่ฉันก็หนึ่งในตองอูนะย้อนตอนจีบผู้ดีอังกฤษฮิวโก้มาจีบขับรถกระบะมารับไปกินส้มตำปูปลาร้ากินปลาร้าเพราะเขารู้สึกแมนๆจริงใจไม่เฟกทุกวันนี้บอกเธอมีตังซื้อรถสปอร์ตเขาบอกไม่เอาฉันอายเขาไม่สุรุ่ยสุร่ายเลยทุกวันนี้ความรักก็ดีเธอกลับบ้านกี่โมงเย็นนี้อยู่เป็นเพื่อนฉันได้ไหมอยากมีเธออยู่ข้างๆเขายังหยอดเราให้ใจฟูต้องคิสกันก่อนออกจากบ้านเขาเสมอต้นเสมอปลายในความแฮปปี้ต้องมีความมานะพยายามให้มาถึงวันนี้นะเรามีความสุขในการตั้งใจดูแลครอบครัวเราให้ดีดูแลสามีให้ได้ทุกอย่างที่เขาอยากได้เลี้ยงลูกให้ดีดูแลแม่สามีโชคดีมีแม่สามีที่ดีไม่ต้องมานั่งตบตีเรามีคนที่ดีในชีวิตเราต้องดูแลเขาให้ดีงานธุรกิจเราก็ต้องดูแลให้ดีด้วยสะใภ้เจ้ากล่าวด้วยว่าทุกคนคิดว่าฮาน่าได้สามีที่มั่งคั่งหน้าตาดีด้วยทุกอย่างฮาน่าไม่เคยขอเงินสามีใช้18ปีฮาน่าหาเงินใช้เองโดยตลอดทุกวันนี้บางอย่างเราซื้อให้เขาด้วยสิ่งหนึ่งที่เราไม่มีปัญหากันคือเราไม่ใช้เงินเขาก็เป็นคนประหยัดอดออมมากคนจะมองว่าหาผู้ชายรวยมาเลี้ยงมาเปเราฮาน่าเตือนว่าวันนี้เขาเลี้ยงเราวันหน้าเขาจะไปเลี้ยงคนอื่นเราจะต้องมีอะไรเป็นของตัวเองเราเอาของเขามาได้ทำให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มฮาน่าจะซื้ออะไรจะมองว่าสิ่งนั้นวันที่เราไม่มีอะไรจะขายต่อได้กำไรถึงจะซื้อฮาน่าให้ข้อคิดดีๆ ด้วยว่าเราไม่ต้องให้ใครเลี้ยงเราดูแลตัวเองได้วันหนึ่งผู้ชายเทเราเทเลเราหาเงินได้เราเลี้ยงตัวเองได้ไม่ต้องหาใครมาซัพพอร์ตวันหนึ่งเราต้องการหาคนมาซัพพอร์ตจิตใจเราหาใหม่อยู่กับใครแล้วมีความสุขอยู่กับใครแล้วอึดอัดถอยออกมาอยู่ได้สบายใจไม่ต้องกลับเข้าไปแล้วรักตัวเองให้มากที่สุดถึงจะมีแรงไปรักคนอื่นถ้าดูแล้วคนอื่นไม่ได้รักเราในสิ่งที่เราให้ไปบั่นทอนจิตใจเราไม่ต้องให้เก็บความรักนั้นไว้ให้ลูกเราดีกว่า วิเคราะห์การเมืองสีสันการเมืองจากเทเลอร์สวิฟต์ในความต่างทำไมกรณีเทเลอร์สวิฟต์จึงต้องเป็นบทบาทของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ทำไมจึงไม่เป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาทำไมจึงไม่เป็น
พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณทำไมจึงไม่เป็นนายกรจาติกวนิชนี่มีได้เป็นเรื่องของรากฐานนี่มีได้เป็นเรื่องของภูมิหลังเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นเรื่องของยุคสมัยเด่นชัดอย่างยิ่งว่าเป็นเรื่องของความเข้าใจเป็นเรื่องของการไต่ไปกับยอดคลื่นแห่งเทรนด์เป็นเอกลักษณ์ของเอกบุรุษแบบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ยากเป็นอย่างยิ่งที่นายทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะลงมือทำอาจเป็นเพราะการเลื่อนคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เมื่อ9กว่าปีก่อนสัมพันธ์กับสถานการณ์เดือนพฤษภาคม2557ทั้งสองจึงอยู่ในสถานะแห่งคู่ความขัดแย้งแต่เหตุผลที่มากกว่านั้นก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเติบโตมาในบรรยากาศแห่งเพลงมาร์ชมิใช่เพลงป๊อปจึงไม่คิดว่าเพลงป๊อปก็เป็นอาวุธหนึ่งแท้จริงแล้วชื่อของ Taylor Swift ดำรงอยู่อย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์การโพสต์ข้อความของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จึงไม่เพียงแต่เป็นการไต่ไปบนยอดคลื่นแห่งความนิยมของ Taylor Swift บนเวทีโลกเท่านั้นที่สำคัญก็คือใช้ Taylor Swift มาเป็นเครื่องมือ1เป็นเครื่องมือในการฟื้นรำลึกถึงรัฐประหารขณะเดียวกันหนึ่งเป็นเครื่องมือในการจัดระบบความคิดและกลุ่มฝ่ายในทางการเมืองเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังการโพสต์ก็ได้คำตอบในที่สุดชื่อของ Taylor Swift ก็ดำรงอยู่เหมือนกับเป็นขีปนาวุธร้อนแรงสร้างจุดต่างระหว่างนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ไม่เพียงแต่กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหากแม้กระทั่งกับนักการเมืองรุ่นใหม่ด้วยกันเป็นสีสันในห้วงแห่งการเลือกนายกรัฐมนตรี สื่อนอกแห่ตีข่าวพิธาทวีตชวน Taylor Swift มาเปิดคอนเสิร์ตในไทยสื่อนอกตีข่าวพิธาทวีตชวน Taylor Swiftมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยหลังเคยสร้างตำนานเป็นคอนเสิร์ตเดียวยกเลิกเพราะติดรัฐประหารเป็นประเด็นมาแรงเลยทีเดียวหลังทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยได้ทวีตเชิญชวน Taylor Swiftนักร้องสาวชาวอเมริกันชื่อดังระดับโลกให้มาจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยโดยทวีตดังกล่าวกลายเป็นที่ถูกใจของใครหลายคนเพราะสวิฟตี้ชาวไทยต้องพลาดคอนเสิร์ตไปเมื่อปี2557เนื่องจากเกิดรัฐประหารและการยกเลิกครั้งนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์การทัวร์คอนเสิร์ตของ Taylor เพราะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่ถูกยกเลิกล่าสุดทวีตดังกล่าวได้ดังไกลถึงต่างแดนสื่อยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกาอย่างบิลบอร์ดป๊อปเบดหรือป๊อปเครฟและสื่อของต่างประเทศได้นำเสนอข่าวของพิธาด้วยโดยระบุว่าพิธาลิ้มเจริญรัตน์นักการเมืองและนายกรัฐมนตรีไทยเรียกร้องให้เทเลอร์สวิฟต์มาทัวร์คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยไม่แน่ชัดว่าเทเลอร์สวิฟต์จะตอบรับคำขอหรือไม่แต่หลายคนมองว่าการที่สื่อนอกตีข่าวพิธาเชิญชวนเทเลอร์สวิฟต์มาเปิดคอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนั้นสามารถสื่อให้ผู้คนทั่วโลกรับรู้ได้ว่าประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตยแล้วข่าวที่เกี่ยวข้องพิธาทวีตหาเทเลอร์สวิฟต์วอนมาจัดคอนที่ไทยประเทศนี้สูญสิ้นรัฐประหารแล้วThank you.